คุณผู้ชมคะในการรับประทานอาหารนะคะบอกเลยค่ะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการติดหวานติดเค็มนั่นเองนะคะแต่เรื่องของการติดเค็มเนี่ยเราเคยพูดกันหลายครั้งเลยค่ะว่าอาจจะนำพาไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะคะหลายๆท่านค่ะก็อาจจะเป็นคนชอบทานรสจัดอุ๊ยเคยเจอนะคะอาจารย์ที่เวลาจะปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะพริกค่ะมาเลยค่ะ3ช้อนน้ำตาล3ช้อนน้ำปลาเหยาะแทบจะครึ่งขวดโอ้โหเราเห็นแล้วเราก็เป็นห่วงนะคะอวัยวะภายในแทนเหลือเกินครับทีนี้รสจัดมากๆเค็มจัดมากๆเนี่ยแน่นอนครับอาจจะมีผลต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโรคไตต่างๆนะครับอาจจะทำให้โรคเหล่านี้แย่ลงได้นะครับทีนี้ปัญหาที่เราต้องสงสัยกันก็คือว่าอาหารที่เรารับประทานกันณปัจจุบันเนี่ยมันมีความเค็มมากเกินไปหรือเปล่านะครับเราควรจะต้องประเมินมันอย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับว่าเพราะว่าการเค็มเนี่ยมีผลต่อสุขภาพนะครับเลยมีการเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารชนิดเหลวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนะครับภายใต้เครือข่ายลดการบริโภคเค็มนะครับนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวศิรินะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มครับอันนี้เรามีตัวช่วยแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสำหรับเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารเหลวเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การทำงานเป็นยังไงบ้างค่ะในช่วงไอเดียชีวิตดีค่ะก่อนอื่นก็ชื่อของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยข้อเท้าตกนะครับช่วยเพิ่มมุมของข้อเท้าให้มากขึ้นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ไอเดียมาจากนักกายภาพบำบัดท่านหนึ่งที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยข้อเท้าตกเนี่ยจะมาที่โรงพยาบาลอาจจะผู้ป่วยข้อเท้าตกเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากสภาวะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือปลายประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ผู้ป่วยข้อเท้าตกเนี่ยข้อเท้าของเขาของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างจะติดนะครับนักกายภาพก็จะพยายามทำไงก็ได้ให้เขามีมุมองศาของข้อเท้าเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกวิธีนึงนักกายภาพก็จะใช้เครื่องหรือเป็นอุปกรณ์ที่ในท้องตลาดคืออุปกรณ์การแพทย์เลยนะครับก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยวางขาวางเท้าข้างที่ข้อเท้าตกเนี่ยไว้แล้วก็ให้เครื่องพาไปในการเคลื่อนไหวให้มีมุมข้อเท้ามากขึ้นคราวนี้ก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าช่วงที่ผู้ป่วยเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเนี่ยครับช่วงไหนมาเยอะสมมุติสัปดาห์นึงมาสัก4ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยช่วงนั้นข้อเท้าก็จะไม่ติดมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินหรือเคลื่อนไหวได้ปกติมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยเริ่มไม่มีเวลากลับไปอยู่บ้านเริ่มไม่ได้มาทำกายภาพข้อเท้าของผู้ป่วยก็จะกลับไปติดเหมือนเดิมการเคลื่อนไหวการเดินก็จะลำบากเหมือนเดิมคราวนี้เลยเป็นไอเดียของนักกายภาพว่าเอ๊ะเราจะช่วยเขายังไงดีเพื่อให้เขากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเขายังสามารถทำการกายภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยที่คนดูแลที่บ้านเนี่ยสามารถช่วยเขาได้เบื้องต้นได้ง่ายๆนะครับก็เลยเป็นไอเดียว่าเอ๊ะเราสามารถคิดอุปกรณ์อะไรได้หรือเปล่าที่สามารถช่วยเขาทำได้ในที่บ้านที่ง่ายๆนะครับนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ผู้ป่วยไม่เบื่อนะครับคนดูแลสามารถช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายและสะดวกนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของอุปกรณ์ตัวนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับมีการพัฒนาอยู่ร่วมๆประมาณ 3-4 ปีได้นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่โปรเจกต์จบหรือไม่ใช่ชิ้นงานของใครนะครับเป็นนวัตกรรมที่เราทำขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยโดยเฉพาะคือมีไอเดียมาจากนักกายภาพว่าช่วยหน่อยเถอะเห็นผู้ป่วยแล้วสงสารเห็นผู้ป่วยแล้วอยากช่วยจริงๆนะครับเราก็เลยร่วมมือกันคราวนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจากโจทย์ทั้งหมดทั้งมวลทำไปลองใช้หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายที่หลายต่อหลายไปที่บ้านไปที่ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นเวอร์ชันสุดท้ายเนี่ยสามารถใช้แบบโดยที่เขาเรียกว่ามีตัวตอบกลับหรือฟีดแบ็กครับคือเป็นรีโมทดูไฟหรือเสียงก็ได้ต้องเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยมุมข้อเท้าจะติดไม่เท่ากันองศาในการเคลื่อนไหวได้มากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้
ต้องมีลิมิตมุมของผู้ป่วยคือให้เคลื่อนไหวมากเต็มที่เหมือนคนปกติก็ไม่ได้นะครับและแต่ละคนมีมุมองศาในการเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยผู้ป่วยก็ต้องมาโรงพยาบาลให้นักกายภาพประเมินว่าเอ๊ะเราควรตั้งมุมข้อเท้าสำหรับเหยียดไปสุดกับกระดูกสุดเท่าไหร่สำหรับแต่ละคนนะครับแล้วก็จะนักกายภาพก็จะตั้งไปเลยถ้าผู้ต้องบอกว่าถ้าผู้ป่วยข้อเท้าตก2ข้างเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากพอเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตอนนี้ได้แนวคิดว่าผู้ป่วยข้อเท้าตกส่วนใหญ่เขาจะเป็นข้างเดียวแล้วเขาจะใช้อีกข้างนึงในการพยุงในการเดินในการเคลื่อนไหวนะครับก็เลยได้แนวคิดว่าทำยังไงดีใช้ข้างที่แข็งแรงช่วยข้างที่อ่อนแรงนะครับในส่วนของอุปกรณ์ขยับข้อเท้าสำหรับผู้ป่วยข้อเท้าตกนะคะก็จะในตัวอุปกรณ์ก็จะแบ่งเป็น2ส่วน1คือในส่วนของอุปกรณ์ขยับข้อเท้า2คือในส่วนของตัวฟีดแบคซึ่งสำหรับตัวฟีดแบคแล้วจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ1ก็คือจะเป็นแสงแล้วก็เสียงแล้วก็2จะเป็นเกมให้ผู้ป่วยได้เลือกเล่นนะคะส่วนในตัวของอุปกรณ์ขยับข้อเท้านะคะก็ขั้นตอนการใช้งานก็คือต้องเริ่มจากนักกายภาพบำบัดวัดข้อเท้าให้ผู้ป่วยก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้มุมของข้อเท้าผู้ป่วยแล้วก็จากนั้นจะนำมุมของข้อเท้ามาปรับตั้งที่อุปกรณ์ค่ะเพื่อให้มุมของข้อเท้าเหมาะสมกับผู้ป่วยของแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะทำการใส่รองเท้าก็หลังจากที่เราได้ปรับตั้งมุมข้อเท้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยทำการขยับข้อเท้าจนถึงระดับมุมข้อเท้าที่ผู้ป่วยสามารถขยับได้ไฟจะแสดงขึ้นมาค่ะทำให้เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ป่วยทราบว่าตอนนี้ถึงระดับมุมข้อเท้าที่มากที่สุดที่ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วนะคะผู้ป่วยก็จะต้องทำการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวไปอีกทิศทางตรงกันข้ามพอถึงทิศทางตรงกันข้ามที่มากที่สุดที่ผู้ป่วยสามารถขยับได้แล้วไฟก็จะแสดงเตือนขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะคะผู้ป่วยก็จะต้องทำการเปลี่ยนทิศทางไปอีกด้านหนึ่งค่ะตัวเกมของเราก็จะมีให้เลือกเล่น3แบบนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันก็ลักษณะเกมก็คือเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มก็คือตรงนี้ก็จะมีเวลาบอกให้ผู้ป่วยเนื่องจากว่าถ้าเวลาที่ผู้ป่วยเคลื่อนที่เร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปก็จะมีผลต่อการต่อลักษณะการบาดเจ็บของข้อเท้าด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเวลาบอกแล้วก็เวลาที่ตัวลักษณะของตัวเกมก็จะเหมือนเป็นการบอกจังหวะการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเกมเคลื่อนที่ไปถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเกมก็จะบอกว่าให้ขยับข้อเท้าไวขึ้นหรือช้าลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมค่ะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเคลื่อนที่ได้มุมตามความเหมาะสมแล้วตัวเกมก็จะเปลี่ยนทิศทางเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ป่วยว่าอ๋อตอนนี้ถึงจุดที่เหมาะสมแล้วควรจะเปลี่ยนทิศทางไปทิศทางตรงกันข้ามได้แล้วค่ะถามว่าหายสนิทดีไหมเนี่ยอันนี้ต้องอยู่เหมือนคนออกกำลังกายครับลักษณะเหมือนคนออกกำลังกายเลยถ้าสมมติเราออกกำลังกายเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกล้ามหัวใจเราก็แข็งแรงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดไปเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงลงแต่มันไม่ถึงกลับไปป่วยเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกตรงนี้เอาไว้เราเคยลองเอาไปให้ใช้ที่บ้านคือมีการทดลองทำจริงๆคือเก็บผลจริงๆเอาอุปกรณ์ไปตั้งให้ที่บ้านไปใช้ประมาณ3เดือนแล้วเราก็ไปวัดผลนะครับก็ปรากฏว่ามุมข้อเท้าเขาก็เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อเท้าแข็งแรงมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้ค่อนข้างจะปกติมากขึ้นนะครับติดตามได้กันเป็นประจำเลยนะคะสำหรับช่วงไอเดียชีวิตดีค่ะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะที่เราจะมีนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะคะมานำเสนอกับคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะคะกับช่วงลัดคิวหมอเองค่ะใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะก็กดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้เลยค่ะที่023547104และ023547105นะคะเราจะได้พบอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะท่านแรกก็คืออาจารย์วราวุฒินั่นเองนะคะอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมภาควิชา
าวรังสีวิทยาค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรค่ะภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook ของเราที่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะเราจะมีการไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่รามา Channel นั่นเองนะคะช่วงนี้กุ๊กไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ